สำหรับคณะรัฐมนตรีชุดใหม่ภายใต้การนำของประธานาธิบดีโจไบเดนขึ้นชื่อเรื่องความแตกต่างหลากหลายนะคุณเทพชัยได้เห็นการแต่งตั้งทั้งรัฐมนตรีผู้หญิงรัฐมนตรีคลังรัฐมนตรีที่มีความหลากหลายทางเชื้อชาติรวมถึงกลุ่ม LGBT ก็ได้รับตำแหน่งรัฐมนตรีด้วยนะคะไปติดตามรายงานของคุณกัญญานัทเตโชติอัศนีค่ะพิธีสาบานตนเข้ารับตำแหน่งของนายพลลอยออสตินรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมคนใหม่ของสหรัฐกลายเป็นหนึ่งในภาพประวัติศาสตร์ที่คนทั้งโลกต่างจับตามองย้อนกลับไป2ศตวรรษที่ผ่านมาผู้ที่มีบทบาทในคณะรัฐมนตรีของจอร์จวอชิงตันประธานาธิบดีคนแรกของสหรัฐคือผู้ชายผิวขาวเท่านั้นและนับตั้งแต่ปี1933มีประธานาธิบดีที่แต่งตั้งผู้หญิงอยู่ในคณะรัฐมนตรีเพียง11คนไบเดนและแฮร์ริสกำลังสร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่ให้สหรัฐอีกครั้งเมื่อได้แต่งตั้งรัฐมนตรีที่มีความหลากหลายทางเชื้อชาติและเพศเพื่อให้สะท้อนภาพประชาชนในประเทศให้ได้มากที่สุด When Joe asked me to be his running mate he told me about his commitment to making sure we selected a cabinet that looks like America that reflects the best of our nation and that's what we have doneToday's nominees and appointees come from different places. They bring a range of different life and professional experiences and perspectives. And they also share something else in common, an unwavering belief in America's ideals, an unshakable commitment to democracy, human rights, and the rule of law. And they understandthe indispensable role of America's leadership in the world. ไบเดนเริ่มต้นสร้างประวัติศาสตร์เมื่อเขาเลือกคามาลาแฮร์ริสมาเป็นคู่หูลงสมัครชิงตำแหน่งรองประธานาธิบดีเธอสร้างประวัติศาสตร์ด้วยการเป็นรองประธานาธิบดีหญิงคนแรกเป็นรองประธานาธิบดีผิวสีคนแรกเป็นรองประธานาธิบดีเชื้อสายเอเชียคนแรกและเป็นผู้หญิงที่ได้รับตำแหน่งทางการเมืองสูงสุดในขณะนี้พีทพูติเจอร์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมวัย38ปีเป็นรัฐมนตรี LGBTQ อย่างเปิดเผยคนแรกของสหรัฐเขาเคยเป็นดาวรุ่งในขณะสมัครชิงตำแหน่งประธานาธิบดีแข่งกับไบเดนเนื่องจากพูติเจอร์เปิดเผยเพศสภาพอย่างตรงไปตรงมาและยังเป็นผู้สมัครที่อายุน้อยที่สุดในการลงสมัครชิงตำแหน่งประธานาธิบดีนายพลลอยออสตินเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมผิวสีคนแรกและเป็นนายพลเกษียณอายุคนที่3ที่ได้ดำรงตำแหน่งนี้อาเลคานโดมายอร์กัสผู้อพยพเชื้อสายคิวบายิวเป็นคนเชื้อสายลาตินอเมริกาและผู้อพยพคนแรกที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงความมั่นคงแห่งมาตุภูมิเดฟฮาแลนด์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นชนพื้นเมืองอเมริกันคนแรกที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นรัฐมนตรีเธอเคยสร้างประวัติศาสตร์ด้วยการเป็นวุฒิสมาชิกชนพื้นเมืองอเมริกันคนแรกของสหรัฐมาแล้วเจเน็ตเยเลนอดีตผู้ว่าการธนาคารกลางสหรัฐหญิงคนแรกเป็นผู้หญิงคนแรกที่ได้นั่งเก้าอี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนอกจากนี้ไบเดนยังเรียกเสียงฮือฮาด้วยการเปิดตัวทีมสื่อสารผู้หญิงล้วนนับว่าเป็นการสร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่ให้กับทำเนียบขาวอีกด้วยสำนักข่าวต่างประเทศวิเคราะห์ว่ามิติด้านเชื้อชาติเป็นหนึ่งในปัจจัยที่ไบเดนให้ความสำคัญเนื่องจากรัฐมนตรีของเขามาจากหลายชนชาติไม่ว่าจะเป็นลาตินอเมริกาเอเชียหรือชนพื้นเมืองอเมริกันรวมกันกว่าครึ่งหนึ่งจึงสามารถสะท้อนภาพของประชากรในสหรัฐตามฐานข้อมูลประชากรสหรัฐได้เป็นอย่างดีเมื่อเปรียบเทียบกับหลายรัฐบาลที่ผ่านมาจำนวนของผู้ดำรงตำแหน่งสำคัญทางการเมืองในสหรัฐเริ่มมีความหลากหลายมากขึ้นในปี1993รัฐบาลของบิลคลินตันสร้างประวัติศาสตร์ด้วยการแต่งตั้งคณะรัฐมนตรีที่มีความหลากหลายมากที่สุดในสหรัฐประกอบด้วยผู้หญิง5คนรัฐมนตรีผิวสี4คนและชาวลาตินอเมริกัน2คนในปี2001รัฐบาลของบุชมีความหลากหลายคล้ายกับคณะรัฐมนตรีของคลินตันบุชแต่งตั้งรัฐมนตรีหญิง3คนและสร้างประวัติศาสตร์ด้วยการแต่งตั้งรัฐมนตรีผู้หญิงเอเชียคนแรกเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน
ในปี2009รัฐบาลของโอบามาได้รับการขนานนามว่าเป็นคณะรัฐมนตรีที่มีชนกลุ่มน้อยมากที่สุดในประวัติศาสตร์และมีรัฐมนตรีหญิง4คนปี2016คณะรัฐมนตรีของทรัมป์มีผู้ชายผิวขาวนั่งเก้าอี้รัฐมนตรีมากที่สุดในรอบ40ปีงานวิจัยของ Pew Research ยังระบุว่าชาวอเมริกันราว 56% มองว่าทรัมป์ทำให้เกิดความแตกแยกทางด้านเชื้อชาติมากที่สุดในสหรัฐครั้งนี้ไบเดนแต่งตั้งคณะรัฐมนตรีที่มีความหลากหลายด้านเชื้อชาติและเป็นคณะรัฐมนตรีที่มีความสมดุลเรื่องเพศสภาพมากที่สุดในสหรัฐการแต่งตั้งผู้หญิงในคณะรัฐมนตรีถึง12คนรวมไปถึงการแต่งตั้งผู้หญิงในตำแหน่งสำคัญทางการเมืองเป็นครั้งแรกอีกหลายตำแหน่งอย่างการตั้งเอฟริลเฮนส์เป็นผู้อำนวยการสำนักข่าวกรองแห่งชาติหญิงคนแรกหรือการแต่งตั้งเนราเทนแดนเป็นผู้อำนวยการสำนักงบประมาณและการจัดการหญิงคนแรกทำให้คณะรัฐมนตรีของไบเดนเป็นคณะรัฐมนตรีที่มีผู้หญิงดำรงตำแหน่งสำคัญมากที่สุดในประวัติศาสตร์สหรัฐอีกด้วยแม้ว่าคณะรัฐมนตรีเหล่านี้จะยังไม่ได้เข้าพิธีสาบานตนรับตำแหน่งอย่างเป็นทางการครบทุกคนพวกเขาต้องรับความคาดหวังในการจัดการปัญหาปากท้องการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 และการสร้างความสามัคคีภายในประเทศขณะที่ทั่วโลกก็จะจับตามองพวกเขาในฐานะผู้นำสหรัฐตลอดการดำรงตำแหน่งต่อไปกัญญานัตเตโชติอัศนีไทย PBS World รายงาน